วันที่29กันยายน2536เสียงของเด็กหญิงวัย2ขวบร้องไห้ดังระงมอยู่ภายในรถยนต์นิสสันซันนี่สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่2344ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งถูกจอดทิ้งไว้อยู่ริมทางเข้าหมู่บ้านหนองปลาไหลหมู่ที่2ตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นช่วงเช้าที่เร่งรีบดังเช่นทุกวันผู้คนต่างเตรียมตัวเพื่อออกไปทำงานในขณะที่พระภิกษุหลายรูปก็ออกมารับบิณฑบาตดังเช่นทุกวันจนกระทั่งกลุ่มพระภิกษุเดินผ่านรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่อย่างสงบนิ่งราวกับเจ้าของไม่ได้สนใจมันแต่อย่างใดและในขณะที่กำลังจะเดินผ่านพระภิกษุได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงกำลังร้องไห้เล็ดลอดออกมาจากรถยนต์เสียงร่ำไห้ของหนูน้อยทำให้พระภิกษุเกิดความสนใจจึงมองเข้าไปภายในรถยนต์เพื่อดูว่าเหตุใดหนูน้อยคนนี้จึงร้องไห้ระงมและทันทีที่มองผ่านกระจกรถยนต์เข้าไปพระภิกษุถึงกับผงะและตกใจสุดขีดกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าภาพสุดสลดที่พบเห็นนั่นก็คือศพของหญิงสาววัยประมาณ30ปีนอนทอดร่างอยู่บนเบาะรถยนต์ด้านหน้าข้างคนขับในลักษณะที่เบาะถูกปรับพนักพิงในท่าเอนราบไปทางด้านหลังศีรษะของศพหญิงสาวคนนั้นห้อยและตกลงไปด้านหลังร่างเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบเลือดที่แห้งเกลอะกรังท่อนล่างเปลือยเปล่ากางเกงในถูกรูดลงมาอยู่ที่หัวเข่าบนร่างของศพหญิงสาวมีร่างของเด็กหญิงตัวน้อยกำลังนั่งกอดศพอยู่อย่างน่าเวทนาเด็กน้อยร้องไห้จนเสียงแหบแห้งและน้ำตาเหือดหายและภาพที่น่าสลดใจเป็นอย่างมากแก่ผู้ที่พบเห็นนั่นก็คือในมือของหนูน้อยคนนั้นกำกระดาษทิชชูและคอยเช็ดคราบเลือดบนตัวศพหญิงสาวคนนั้นด้วยความรักซ้ำไปซ้ำมาพันตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรขณะนั้นเป็นสารวัตรอยู่ที่สภ.สามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการไหว้วานจากแม่ของสยามนให้ช่วยติดตามคดีตั้งแต่วันที่สยามนหายตัวไปในวันแรกๆเมื่อทราบข่าวว่าพบรถยนต์ของสยามนที่บ้านหนองปลาไหลอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีจึงรีบเดินทางมายังที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่สภ.บ้านลาดเมื่อพันตำรวจโทเรวัตเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่ามีกลุ่มไทยมุงจำนวนมากมายรายล้อมที่เกิดเหตุจึงสั่งการคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกแล้วทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสางขนเพชรเก็บคราบอสุจิบริเวณช่องคลอดและเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงเนื่องจากสภาพศพที่เปลือยเปล่าท่อนล่างจึงสันนิษฐานว่าน่าจะถูกข่มขืนด้วยส่วนหนูน้อยคนนั้นถูกพาตัวออกจากที่เกิดเหตุสู่อ้อมอกของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งพวกเขาคอยปลอบประโลมและปลอบขวัญหนูน้อยหลังจากต้องทนอยู่กับสภาพอันแสนโหดร้ายมาตลอดทั้งคืนถึงกระนั้นหนูน้อยก็ยังคงพร่ำเรียกหาแต่แม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นที่หดหู่ใจและน่าสงสารเหลือเกินจะกล่าวผลจากการชันสูตรศพพบว่าผู้ตายถูกแทง3แห่งโดยจุดที่โดนแทงอยู่บริเวณลิ้นปี่และหน้าอกและเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงผู้ตายคือนางสยามนลาบก่อเกียรติอายุ30ปีเป็นเจ้าของร้านบารมีเสื้อผ้าบูติกอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเป็นอดีตภรรยาของนายแพทย์บัณฑิตโคสิทธิ์ชัยวัฒน์แพทย์ประจำโรงพยาบาลหัวหินซึ่งทั้งสองได้หย่าขาดกันเมื่อ2ปีก่อนและลูกสาวของผู้ตายมีชื่อเล่นว่าน้องอิงอิงในเวลาต่อมานางซิวเหลียงแม่ของสยามนได้เดินทางมาเพื่อขอรับศพลูกสาวไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและได้เปิดเผยเรื่องราวความรักของสยามนกับนายแพทย์บัณฑิตอันเป็นที่มาของโศกนาฏกรรมของคดีสุดสลดในครั้งนี้สยามนพบรักกับนายแพทย์บัณฑิตที่โรงพยาบาลหัวหินซึ่งตอนนั้นเธอทำหน้าที่เป็นธุรการทั้งสองได้แอบจดทะเบียนสมรสกันอย่างลับๆและอยู่กินกันจนกระทั่งสยามนให้กำเนิดน้องอิงอิงในเวลาต่อมาครอบครัวของสยามนเป็นครอบครัวที่มีฐานะและชาติตระกูลดีเป็นที่รู้จักกันในสังคมท้องถิ่นส่วนนายแพทย์บัณฑิตครอบครัวก็มีฐานะดีเช่นกันเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหัวหินเมื่อทางญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายสยามนทราบเรื่องราวนี้รู้สึกไม่พอใจและโกรธถึงขั้นกับยื่นคำขาดให้เธอเลือกว่าเธอจะอยู่กับชายที่รักหรือจะเลือกครอบครัว
หลังจากที่สยามมนได้ทบทวนและคิดถึงคำขาดของครอบครัวเธอก็ตัดสินใจได้ว่าเธอเลือกครอบครัวหลังจากนั้นสยามมนจึงอยากขาดกับนายแพทย์บัณฑิตและมีการเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรจำนวน2ล้านบาทหลังจากอยากขาดจากกันสยามมนได้เปิดร้านขายผ้าบูติกอยู่ที่ตลาดหัวหินและในเวลาต่อมาเธอได้ทราบข่าวว่านายแพทย์บัณฑิตกำลังจะแต่งงานกับแพทย์หญิงในโรงพยาบาลเดียวกันและเรื่องนี้เองทำให้สยามมนรู้สึกว่ายอมไม่ได้เธอใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อให้แฟนใหม่ของอดีตสามีวางตัวลำบากและไม่กล้าที่จะแต่งงานด้วยเรื่องราวเริ่มตึงเครียดมากขึ้นถึงขั้นมีการข่มขู่กันนายแพทย์บัณฑิตบอกกับสยามมนว่าหากสยามมนไม่ยอมย้ายออกไปจากหัวหินจะต้องมีเรื่องแน่และด้วยความดื้อดึงของสยามมนเธอก็ไม่ยอมย้ายตัวเองออกไปไหนทำให้ในแพทย์บัณฑิตจนมุมและคิดอะไรต่อไม่ได้และไม่กล้าทำอะไรกับสยามนขั้นเด็ดขาดมากนักเพราะครอบครัวของเธอเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พี่ชายสยามนเป็นอดีตผู้กว้างขวางของเขตอำเภอปราณบุรีกุยบุรีซึ่งมีอิทธิพลกว้างขวางและเป็นที่รู้จักกันดีในวงการว่าเป็นเจ้าพ่อในเขตพื้นที่นั้นเรื่องราวของทั้งสองก็ยังคงเป็นปัญหาคาราคาซังกันอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งวันที่28กันยายน2535มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาสยามนปลายสายที่โทรมาคือนายแพทย์บัณฑิตเขาโทรมาบอกเธอว่าจะมารับสยามนไปดูบ้านใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญให้เธอกับลูกขอเพียงให้เธอมาหาเขาและมีข้อแม้ว่าห้ามบอกใครว่าไปไหนและทันทีที่วางสายเธอตรงไปยังรถเก๋งแล้วขับรถออกจากร้านไปทันทีโดยที่เธอไม่ได้บอกใครว่าจะไปไหนหากแต่ตอนที่เธอคุยกับนายแพทย์บัณฑิตอยู่นั้นก็มีผู้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยคือนางสาวปริชาติลาภก่อเกียรติซึ่งเขารู้ดีว่าสยามนกำลังไปหาสามีเก่าของเธอและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้พบกับสยามนจากคำให้การของครอบครัวและญาติพี่น้องของสยามนล้วนแต่มุ่งประเด็นไปยังนายแพทย์บัณฑิตว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการตายของเธอโดยเฉพาะคำให้การของผู้เป็นแม่สยามนแม่ของเธอยืนยันว่าสยามนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครจนถึงขนาดจะฆ่าแกงกันมาก่อนแต่ก็อาจจะมีอยู่คนหนึ่งคือนายแพทย์บัณฑิตคนเดียวนั่นเองที่อยากจะให้สยามนหายไปจากโลกนี้ตำรวจได้สอบปากคำนายแพทย์บัณฑิตแต่นายแพทย์บัณฑิตให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสยามนและมีการอ้างหลักฐานที่อยู่ของตนเองว่าในช่วงที่สยามนถูกฆาตกรรมเขาอยู่ในช่วงของการลาพักร้อนโดยไปเที่ยวต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30กันยายนและลากิจเพิ่มอีก1วันในวันที่1ตุลาคมศพของสยามนถูกตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสาลาไหลตำบลไร่เก่าอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีกำหนดการชาปนกิจศพภายใน7วันแม้คดีจะยังไม่ถูกคลี่คลายก็ตามตำรวจได้พบสมุดบันทึกของสยามนซึ่งสยามนเป็นคนชอบจดบันทึกเรื่องราวทุกอย่างเอาไว้ตำรวจหวังว่าสมุดบันทึกนั้นอาจจะมีรายละเอียดที่ตำรวจต้องการอยู่บันทึกแรกที่คนพบสยามนเขียนไว้ว่ารู้จักกับหมอคนหนึ่งในโรงพยาบาลเดียวกันเขาพยายามยัดเยียดบทบาทความเป็นเจ้าของทั้งที่รู้ว่าเขาหมายปองนักศึกษาคนหนึ่งฉันรู้เต็มอกแต่พยายามบ่ายเบี่ยงเพราะเห็นใจลูกผู้หญิงบันทึกในหน้าถัดมาเขาลงทุนพาฉันไปสาบานรักสยามนจะขอแต่งงานด้วยต่อหน้าหลุมศพพ่อในที่สุดใจฉันก็เอียงจึงตอบรับรักแต่ขอหลักประกันด้วยทะเบียนสมรสหลังจากตั้งท้องสามีกลับไม่ดีใจเขาลืมทุกคำแม้แต่คำว่ารักฉันไม่เหมือนตอนที่ฉันยังไม่ได้เป็นของเขาไม่เคยดูแลแม้ยามใกล้คลอดจะขอบัตรประชาชนเพื่อแจ้งเกิดเป็นพ่อของลูกก็ยังไม่ยอมฉันต้องใช้ทะเบียนสมรสแทนบันทึกนี้เขียนไว้เพื่อให้ลูกได้รับรู้ว่าแม่ต้องต่อสู้กับอะไรบ้างหากวันไหนเขาแต่งงานใหม่จะแต่งชุดดำไปฉีกหน้าในงานวันที่1ตุลาคม2536เวลา1ทุ่มเศษนายแพทย์บัณฑิตเปิดโอกาสให้หนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์เพราะตอนนี้ทางประเทศเข้าใจว่าเขาเป็นฆาตกรกันไปหมดแล้ว
การให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์บัณฑิตเน้นไปในเชิงปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสยามมนต์เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทุกคำถามและบอกว่าเขาเพิ่งทราบข่าวการเสียชีวิตของอดีตภรรยาเมื่อวันที่30กันยายนพร้อมกับทุกคนนั่นเองตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเขามีหลักฐานยืนยันตัวเองอย่างชัดเจนเพราะช่วงนั้นเขาลาพักร้อนไปภูเก็ตและพักที่โรงแรมแปซิฟิกไอแลนด์อีกทั้งยังไม่เคยข่มขู่อดีตภรรยาตามที่เป็นข่าวเลยวันที่2ตุลาคม2536เวลา 9:00 น.นายแพทย์บัณฑิตให้สัมภาษณ์อีกครั้งโดยกล่าวถึงเรื่องราวของเขากับสยามมนต์ดังนี้ผมและสยามมนต์รู้จักกันตั้งแต่ปี2530ตอนนั้นผมเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลกุยบุรีหลังจากนั้น1ปีเราก็จดทะเบียนสมรสกันอย่างลับๆโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่ทราบเรื่องนี้ต่อมาปลายปี2534สยามมนต์ขอไปเรียนตัดเสื้อที่กรุงเทพตอนนั้นผมต้องการแต่งงานกับเธออย่างเป็นทางการแต่เธออ้างว่าไม่พร้อมและขอให้เธอเรียนจบค่อยแต่งทำให้เราทั้งสองเริ่มมีระยะห่างต่อกันปี2532ผมย้ายมาประจำที่หัวหินซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมผมต้องออกงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กับเพื่อนอยู่บ่อยครั้งช่วงนั้นเธอตั้งท้องและมักต่อว่าผมว่าไม่ค่อยมีเวลาให้เธอเลยจากนั้นก็มีปัญหากันเรื่อยมาจนเราตัดสินใจแยกทางกันซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เห็นด้วยตอนนั้นลูกสาวเพิ่งคลอดออกมาได้เดือนเศษผมขอลูกเพื่อมาเลี้ยงดูเองแต่สยามนเธอไม่ยอมพ่อผมเลยมอบเงินค่าเลี้ยงดูให้กับเธอ2ล้านบาทส่วนข่าวที่ว่าผมข่มขู่สยามนเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงเพราะเราต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตของตัวเองไปร้านเสื้อของสยามนก็อยู่ห่างไกลจากคลินิกผมมากแล้วผมจะไปฆ่าเธอทำไมผมไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานผมแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิดได้ผมเสียใจมากเมื่อรู้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับสยามนอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นอดีตภรรยาผมและสิ่งแรกที่ผมทำต่อจากนี้คือผมต้องเอาลูกมาเลี้ยงดูด้วยตนเองผมทราบเรื่องสยามนถูกฆ่าเมื่อวันที่30กันยายนหลังจากเกิดเหตุ1วันซึ่งขณะนั้นผมอยู่ที่โรงแรมแปซิฟิกไอแลนด์ภูเก็ตเพื่อไปร่วมงานแต่งของเพื่อนนักเรียนแพทย์ด้วยกันและในวันอาทิตย์ที่26กันยายนหลังจากที่เลิกงานผมก็นัดเพื่อนไปเที่ยวภูเก็ตต่อโดยออกจากสนามบินดอนเมืองเวลา 17:55 น.ถึงสนามบินภูเก็ตเวลา 20:00 น.เพราะเครื่องดีเลย์ก่อนที่จะทราบข่าวของสยามมนเมื่อวันที่30กันยายนจากนั้นผมก็เดินทางกลับหัวหินในวันที่1ตุลาคมและก่อนจบสัมภาษณ์เขาได้จิ้งท้ายกับพวกสื่อมวลชนว่าผมไม่ได้ฆ่าสยามมนมีกระแสข่าวลือกล่าวว่านายแพทย์บัณฑิตได้ขอติดต่อเข้าพบพันตำรวจเอกพิสิทธิ์ขำแน่นผู้กำกับการภูธรจังหวัดเพชรบุรีเพื่อต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองและพร้อมให้ปากคำอย่างละเอียดหากแต่ทางตำรวจไม่ได้สนใจสิ่งที่นายแพทย์บัณฑิตให้การเลยเพราะตำรวจเชื่อมั่นในพยานหลักฐานมากกว่าคำให้การของนายแพทย์บัณฑิตน้องอิงอิงคือพยานปากสำคัญที่สุดในคดีนี้แต่ทางตำรวจยังคงทำอะไรบุ่มบ่ามไม่ได้ต้องรอให้เธอหายจากอาการตกใจก่อนจึงจะเริ่มสอบปากคำมีการส่งกำลังมาคุ้มครองเด็กตลอด24ชั่วโมงเพราะสายตำรวจรายงานเข้ามาว่ามีชายคนหนึ่งแต่งชุดซาฟารีแอบอ้างเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมาที่บ้านเพื่อขอเบอร์โทรศัพท์โดยขับรถตู้สีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านของน้องอิงอิงอย่างผิดปกติทางด้านนายแพทย์บัณฑิตก็เก็บตัวเงียบอยู่บ้านระยะหนึ่งก่อนที่จะกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลเช่นเดิมโดยมีเพื่อนฝูงของเขาคอยรักษาคุ้มกันทั้งขาไปและขากลับวันที่12ตุลาคม2536นายคงศักดิ์ลิ้วมโนมนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเดินทางไปตรวจสำนวนการสอบสวนที่สภ.บ้านลาดก่อนที่จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่นำสำนวนการสอบสวนนี้ไปหารือกันต่อที่จวนผู้ว่าโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆให้สื่อมวลชนทราบวันที่15ตุลาคม2536เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหารายแรกคือ10ตำรวจเอกแผ่วผู้เต่งตำรวจตะเวนชายแดนที่14สังกัดค่ายพระมงกุฎเกล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งถูกจับกุมได้ในขณะที่เดินทางมาขึ้นศาลจังหวัดเพชรบุรีในคดีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธไปในเมืองและหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควรเมาสุราและก่อเหตุทะเลาะวิวาทยิงปืนขึ้นฟ้าในหมู่บ้านและปลอมแปลงเอกสารและแน่นอนว่า10ตำรวจเอกแผ่วนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ทางตำรวจสืบทราบมาว่าก่อนที่สยามมนจะหายตัวไป10ตำรวจเอกแผ่วได้รับเงิน 200,000 บาทจากนายแพทย์บัณฑิต10ตำรวจเอกแผ่วนั้นมีความสนิทสนมกับนายแพทย์บัณฑิตในฐานะผู้มีพระคุณที่ต้องทดแทนซึ่งเขาเคยขอให้นายแพทย์บัณฑิตเป็นพยานในการตรวจและออกใบรับรองแพทย์ในคดีที่เขายิงปืนขึ้นฟ้าส่วนนางตาผู้เต็งซึ่งเป็นภรรยาของ10ตำรวจเอกแผ่วก็เป็นอดีตนางพยาบาลที่มีความสนิทสนมกับนายแพทย์บัณฑิตเป็นอย่างดีโดยไปมาหาสู่กันเป็นประจำวันที่16ตุลาคม2536เวลา 17:30 น.หลังจากที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้รายแรกนายแพทย์บัณฑิตก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งและยืนยันเช่นเดิมว่าตนเองบริสุทธิ์และขออยู่หัวหินต่อไปโดยไม่คิดหนีไปไหนและย้ำว่าเขาไม่รู้จักกับ10ตำรวจเอกแผ่วแต่อย่างใดช่วงค่ำของวันเดียวกันมีกระแสข่าวออกมาว่ามีการออกหมายจับนายแพทย์บัณฑิตร้อนรนไปถึงญาติพี่น้องของนายแพทย์บัณฑิตต้องโทรศัพท์ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่าผลเป็นอย่างไรคดีนี้ทำท่าจะจบลงด้วยนายแพทย์บัณฑิตเป็นผู้จ้างหวานและ10ตำรวจเอกแผ่วเป็นผู้ลงมือแต่พันตำรวจโทเรวัตซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้มาช่วยสืบสวนคดีนี้ไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะในวันเกิดเหตุมีผู้พบเห็น10ตำรวจเอกแผ่วอยู่ในงานเลี้ยงตำรวจตชด.ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจโทเรวัตได้ทำการเก็บลายนิ้วมือที่อยู่ตามขวดเบียร์ขวดเหล้าซึ่งก็พบว่าตรงกับลายนิ้วมือของ10ตำรวจเอกแผ่วและได้สอบปากคำผู้ที่อยู่ในงานเลี้ยงจากนั้นได้ทำรายงานเสนอพันตำรวจเอกพิสิทธิ์ขำแน่นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและนายคงศักดิ์ลือมโนมนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีผู้รับผิดชอบสำนวนคดี